โดยในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงและเปิดเจ้ากล่อง Trust of the Benefactor 2016ซึ่งเป็นกล่องที่ทางวาวมอบให้กับทุกคนที่มีสมุด Battle Pass เป็นการแทนคำขอบคุณที่อุตส่าห์สนับสนุนงาน TISIC ที่ผ่านมาแต่ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดกล่าวทักทายกันก่อนสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam WalletiTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เข้าใจตรงกันของในกล่องทำให้เจ้ากล่องนี้มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นลอตเตอรี่เหมือนหวยไม่เชิงสิหวยถ้าเกิดว่าพลาดก็จะโบ๋เลยใช่ไหมมีลักษณะเหมือนกับเป็นสอยดาวงานโรงเรียนกล่องนี้มีลักษณะแบบนั้นเหมือนสอยดาวงานโรงเรียนคือถ้าเราโชคดีก็จะได้จักรยานกลับบ้านดูหล่อมากๆไปเลยหรือถ้าอย่างน้อยๆไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ยังได้ของรางวัลปลอบใจอาจจะเป็นดินสอยางลบลูกอมอะไรก็ว่ากันไปลักษณะแบบนั้นคือเจ้ากล่องนี้เรามาเริ่มไล่ดูของในกล่องกันเริ่มกันจากของธรรมดาธรรมดาในกล่องก่อนย้ำของธรรมดาธรรมดาในกล่องไม่ใช่ของแร่ไอเทมไม่ใช่ของเวลี่แร่ซึ่งก็คือเจ้าชิ้นนี้อาคาน่าของลีเจนคอมมานเดอร์อาคาน่าของ Shadowfin อาคาน่าของ Lina ของ Terrabate ของ CM ของ PA ของเจ้าตัววางระเบิดเรียกได้ว่าอาคาน่าทุกอันที่มีในตัวเกมในตอนนี้อยู่ในกล่องนี้แล้วในฐานะของธรรมดาธรรมดาให้เราได้เปิดกันไล่ยาวไปถึง Immortal Treasure หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3พวกนี้ยังเป็นของธรรมดาธรรมดาทั้งหมดอยู่แล้วกระดึบกระดึบไปดูของแรไอเทมกันซึ่งก็จะมีหลายต่อหลายชิ้นแต่มีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นของที่มีมูลค่าสูงในตลาดเป็นของอินดี้นิดนึงนานๆทีเราถึงจะได้เห็นคนใช้เช่นกระโปรงสั้นติดไฟของลีน่าใช่ไหมไม่ค่อยได้เห็นกันอันนี้เป็นอันที่ไม่ได้อยู่ในเซตไหนเลยหรือผ้าคลุมขนนกทองคำของเจ้ารูบิกถ้าใครยังจำกันได้มันอยู่ในกล่องมันอยู่ในกล่องใช่อยู่ในกล่องแล้วก็อยู่ในสมุด Battle Pass อันเก่าๆซึ่งเขาระบุตอนนั้นว่าถ้าเปิดไม่ได้ในงานนั้นก็จะไม่มีโอกาสอีกเลยแต่คราวนี้โอกาสกลับมาอีกรอบนึงแต่เมื่อตอนในงานนั้นถ้าเปิดได้เราไม่สามารถส่งต่อหรือว่านำไปขายได้เรียกได้ว่าเป็นของประดับคลังกันเลยทีเดียวเป็นของซุปเปอร์แรร์ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินคราวนี้เราได้มาลุ้นกันอีกครั้งนึงหรือของที่เราคุ้นตากันดีเจ้าฮุกโครงกระดูกอันนี้ประมาณ 5,000 กว่าบาทในตลาดใช่ไหมราคาไม่เคยตกเป็นของซุปเปอร์แรร์ธนูไปเปยแดเซลดาบดำของน้องจักดาบแสงของสเวนโทเทมทองคำอ่าฮะใช่ไหมอ่ะแล้วก็เริ่มไล่เป็นของเวลี่แรร์ก็เริ่มเป็นของสีทองต่างๆจาก Battle Pass ซึ่งย้อนไปไม่นานมานี้เท่านั้นเองใช่ไหมมีเจ้าคลีเอร์แบบนี้ด้วยมีหน้ากากทองด้วยสีทองนู่นนี่นั่นดูมลิงสีทองอันนี้เริ่มเป็นเอ็กซ์ตร้าแรร์ละไม่ใช่สิเอ็กเซปทีฟแรร์ฮะแล้วก็เต่าที่มีนอเป็นแรดแล้วก็ยังบินได้โอเคอันนี้ข้ามไปแล้วก็มีไอเบบี้โลชานน้อยเคลียแบบเป็นธาตุน้ำแข็งแล้วก็มีแบบเป็นธาตุลาวาด้วยไล่ยาวไปถึงของที่เราไม่ค่อยเคยเห็นอย่างที่บอกอันนี้เป็นอัลต้าแรร์ละเป็นโล่ของแอคขวานไฟธนูดาบหินไฟของเจ้าดูมอันนี้ก็หลายพันอยู่แล้วก็ส่วนสีทองของเจ้าตัวนี้ที่พูดมาถึงตอนนี้ของธรรมดาที่เราดูมาดูดีมากๆของอัลต้าแรร์ของเวลี่แรร์ของแรร์ธรรมดาดูดีไปหมดทุกอย่างคุ้มค่าหน้าเสียงสอยดาวคราวนี้สุดๆแต่ถ้าเรากระดึบเลยโซนของธรรมดาในส่วนของอาคาน่าไปตรงนี้เราต้องเริ่มคิดหนักแล้วเพราะขยับไปนิดนึงพวกนี้ยังเป็นของธรรมดาในกล่องอยู่ซึ่งจะเป็นเซตที่ปกติแล้วไม่ได้อยู่ในกล่องไหนเลยแต่ว่าจะขายพร้อมกับบัตรเกมการแข่งต่างๆใช่ไหมถ้าใครยังจำกันได้พวกนี้มาพร้อมกับบัตร 3-400 กว่าบาทได้บัตรมาด้วยได้เซตมาด้วยอะไรประมาณแบบนั้นพวกนี้ก็เป็นของธรรมดาในกล่องด้วยเหมือนกันเปิดแล้วก็มีโอกาสได้ไปตามภาษาแต่ถ้าเราขยึบออกซ้ายไปเรื่อยๆดูไล่รายการของธรรมดาในกล่องไปยาวๆยาวๆในที่นี้หมายถึงยาวมากๆจริงๆเราจะเริ่มพบว่า
มันมีเซตแทบจะทุกเซตในตัวเคมอยู่ในกล่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเซตเก่าเก็บอยู่ในกล่องเมื่อชาติปางไหนก็ตามก็อยู่ในกล่องพวกนี้ด้วยซึ่งถ้าน้องมีเวลาทั้งวันลองมานั่งกดดูได้เพราะว่ามันมีอยู่ประมาณ390กว่าเซตได้ที่เป็นของธรรมดาในกล่องนี้ดังนั้นมันเลยเหมือนเป็นสอยดาวอย่างที่บอกโอกาสจะได้ของธรรมดาธรรมดาแล้วได้อาคาน่ามันก็มีของธรรมดาธรรมดาแล้วได้เป็นไอเทมดีๆมันก็ใช่แต่ก็มีโอกาสที่จะได้เซตกลุงกิงกังพวกนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งบางเซตอาจจะราคา4บาท2บาทบาท50ไม่มีคนเอาอะไรประมาณแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นลักษณะแบบนี้มันคือกล่องสอยดาวนั่นเองดังนั้นเลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบางคนถึงไม่เสี่ยงแล้วก็นำมันไปขายซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็นะคนจริงต่อให้มีโอกาส 0.00000% เราก็จะเปิดอยู่ดีทีนี้อย่างที่เห็นผมมีกล่องอยู่ทั้งหมด3กล่องโดยน้องๆบอกมาว่าไม่ว่าสมุด Battle Pass ของเราจะเลเวลเท่าไหร่ก็ตามเราก็ได้คนละ3กล่องเท่าๆกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ดูดีงามมากๆเลยยุติธรรมดีคือไม่ว่าใครก็ตามที่ช่วยสนับสนุนเกมการแข่งไม่ว่าจะสนับสนุนมากหรือน้อยก็ได้กล่องแบบเสมอภาคกันใครที่สนับสนุนมากจริงๆเขาก็ได้ไอเทมเยอะๆของเขาอยู่แล้วหรือว่าได้โล่ได้เล่ออะไรก็ตามภาษากันไปแต่กล่องสมนาคุณพวกนี้น่าจะได้ในปริมาณเท่าๆกันเราก็มาลุยกัน3กล่อง3โอกาสแหมเพิ่งขึ้นมาว่าผมได้กล่องไอ้ยะได้เซตนี้เดี๋ยวนะนี่ไงพอเรากดดูที่กล่องดูอันนี้คือรายชื่อของไอเทมมันจะเขียนว่านู่นนี่นี่นั่นนี่นั่นแล้วก็อีก394อันต่างหากนอกจากรายชื่อพวกนี้คือรายชื่อพวกนี้ดูดีนะพอไล่ๆลงมามีแต่ของแล่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 เวลี่แล่เวลี่แล่เวลี่แล่แล้วก็มีเซตต่างๆจากเกมการแข่งแต่ไอ้ที่เขียนว่า394อีกต่างหากเนี่ย มันสุดๆไปเลยบ้าไม่มีเสียงด้วยนะมันไม่มีเสียงด้วยนะโอเคผมได้อะไรมาบ้างแล้วนะเมื่อกี้นี้ Dead Prophet กับเจ้าChaos Knight Chaos Knight Chaos Knight เลขหนึ่งกล่องขอเลื่อนไปทางอื่นได้ไหมเอาก็เอาได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอวันนี้สวัสดีครับผม